สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีกุมประจำเดือนพฤศจิกายน2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตาปรากฏไพ่3ถ้วยนะคะและไพ่พระสังฆราชเป็นช่วงเวลาที่คนที่เกิดราศีกุมจะมีข่าวดีมีความสุขมีความสบายใจอิทธิพลของไพ่ถ้วยก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักอยู่แล้วนะคะฉะนั้นความสุขความรักความสดชื่นนะคะจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของงานมงคลนะบางคนก็ไปร่วมงานบุญงานบวชนะคะงานขึ้นบ้านใหม่หรือมีเรื่องของงานมงคลเนี่ยนะคะในเรื่องของความรักเกิดขึ้นก็ได้อาจจะสำเร็จการศึกษานะคะหรือผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเข้ามานะคะนำข่าวดีหรือนำโชคมาให้ในช่วงเดือนนี้ก็มองว่าเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะคะไพ่ปีศาจนะคะเข้ามาหานะคะก็ต้องรอบคอบสถานการณ์ในช่วงเดือนนี้ก็ยังต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะอาจจะมีเล่ห์เหลี่ยมกลโกงบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบถูกนินทาใส่ร้ายป้ายสีนะหรือมีคนนำความเดือดร้อนมาให้โดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์หรือความรู้สึกเนี่ยต้องควบคุมให้ได้นะคะเพราะไพ่ปีศาจจะเข้ามายั่วยุแหละทำให้เราเกิดความต้องการที่มากขึ้นแล้วก็เกินขีดจำกัดพอเกินขีดจำกัดแล้วก็เกิดผลเสียหรือผลด้านลบนะคะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้ว่าจะมีโอกาสที่ดีเข้ามาเมื่อเจอไพ่ปีศาจแล้วในช่วงเดือนไหนก็ต้องรอบคอบในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ในเรื่องของความรักรวมถึงข้อเสนอสัญญานะคะที่เกิดขึ้นก็ยังต้องตรวจสอบให้ดีนะคะไพ่เดอะฟูลนะคะแล้วก็ไพ่รถศึกนะคะเป็นไพ่ที่มีเรื่องของโอกาสการเริ่มต้นหรือการเดินทางเกิดขึ้นอาจจะมีข่าวมาจากทางไกลก็ได้หรือคนที่เกิดราศีกุมเนี่ยก็มีเรื่องของการเริ่มต้นงานนะคะหรือมีการบุกเบิกธุรกิจในช่วงเดือนนี้นะคะรวมถึงเรื่องของการเดินทางต่างๆหน้าที่จะเข้ามามองว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ด้วยซึ่งหน้าที่จะส่งเสริมในด้านดีนะคะไพ่4ถ้วยและไพ่9ดาบนะคะเป็นไพ่ที่มีความรู้สึกค่อนข้างทุกข์ใจมีความไม่สบายใจนะคะอาจจะถูกจู้จี้จุกจิกนะหรือมีปัญหาในเรื่องของการทำงานหรือรายละเอียดค่อนข้างเยอะมีความทุกข์ในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ในเรื่องของความรักหรือมีปัญหากับญาติพี่น้องนะคะฉะนั้นในตำแหน่งนี้เนี่ยในช่วงเดือนนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลหรือเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มที่อาจจะเข้ามาสร้างปัญหาหรือสร้างความทุกข์ใจให้ฉะนั้นก็ต้องรอบคอบด้วยนะคะไพ่ฤาษีนะคะแล้วก็ไพ่ราชาถ้วยตำแหน่งนี้ถือว่าดีนะคะเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานบริวารลูกน้องนะคะถือว่าเดือนนี้จะเข้ามาส่งเสริมงานแหละหรือเข้ามาให้ความคิดที่ดีนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะเป็นอย่างดีนะฉะนั้นมองว่าตำแหน่งนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะถ้าเกิดว่ามีเรื่องของความไม่สบายใจนะคะก็อาจจะได้เรื่องของบริวารเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือก็ได้ทำให้เราต้องมานั่งคิดทบทวนน่ะนะหรือเข้ามาให้ความคิดดีๆนะหรืออาจจะได้คนเก่งนะคะเข้ามาช่วยงานนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยก็มองว่าเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีมากๆรวมถึงบุตรหลานนะอาจจะมีเรื่องของการไปเรียนต่อหรือไปศึกษาต่อก็ได้นะคะไพ่อัศวินถ้วยและไพ่หกไม้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่ได้พบเจอเพื่อนเก่านะรวมถึงคนเก่าๆก็อาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะธุรกิจการงานนะคะก็ยังเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะไพ่อัศวินถ้วยเป็นไพ่กัลยาณมิตรนะคะแล้วก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข่าวดีด้วยฉะนั้นผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมองว่าหน้าที่จะเข้ามานะคะให้โอกาสแหละหรือเข้ามาทำให้เกิดข่าวดีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานด้วยแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะอัศวินถ้วยเนี่ยอาจจะไปเชื่อมติดกับไพ่ปีศาจฉะนั้นข้อเสนอหรือในเรื่องการทำงานร่วมกันกับผู้หญิงถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนกันนะหรือมีความสนิทชิดเชื้อกันแค่ไหนแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของความสัมพันธ์นะคะให้มากๆด้วยนะคะไพ่หนึ่งดาบและไพ่อัศวินเหรียญนะคะเป็นเดือนที่ไพ่24พยากรณ์นะคะก็เตือนว่าต้องอดทนในเรื่องของการทำงานต้องลุกขึ้นมาเริ่มต้นในเรื่องของการทำธุรกิจต้องรู้จักที่จะมีเรื่องของการพูดการเจรจาหรือข้อตกลงเกิดขึ้นต้องแสดงความเป็นผู้นำอย่างเต็มที่นะคะกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกนะไพ่ใบนี้ยังเกี่ยวข้องกับคนที่มีความคิดที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยนะคะก็มองว่าค่อนข้างมีโอกาสแหละฉะนั้นหนึ่งดาบนะเป็นไพ่ที่ชีวิตหรือการทำงานอาจจะเจออุปสรรคเยอะแต่ขอให้ฝ่าฟันไปให้ได้
จะทำให้ธุรกิจการงานนะคะยังเกิดผลความสำเร็จสำหรับคนที่เกิดราศีกุมนะโดยเฉพาะคนไหนเนี่ยที่มีความคิดที่อยากจะลงทุนนะคะหรือมีความคิดที่อยากจะทำการค้าการขายแหละก็ถือว่าเป็นเดือนนะที่น่าที่จะวางแผนได้แล้วนะแล้วก็เริ่มต้นได้แล้วนะคะไพ่เทมเพลนต์นะคะแล้วก็ไพ่หกเหรียญอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะอาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานหรือมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะหรือธุรกิจการงานเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะรวมถึงนะคะในเรื่องของการทำงานเนี่ยหรือการเจรจาข้อตกลงนะคะหรือว่าในเรื่องของการปรับตัวเนี่ยหน้าที่จะเข้ามานะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแหละหรือมีเรื่องของการเจรจาเนี่ยนะที่ทำให้การทำงานยังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะไพ่อัศวินดาบและก็ไพ่หนึ่งเหรียญนะคะก็มีเรื่องของความคิดนะที่จะสู้นะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนี่แหละอาจจะวิ่งเต้นในเรื่องของการเงินนะคะหรือวิ่งเต้นในเรื่องของการทำงานในช่วงเดือนนี้ก็เป็นไพ่อัศวินน่ะฉะนั้นคนที่เกิดราศีกุมเนี่ยเป็นนักสู้นะในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นโอกาสต่างๆเนี่ยในเรื่องของการทำงานนี่ยังเกิดขึ้นมากๆเลยนะไพ่ราชินีพระจันทร์และก็ไพ่แห่งความตายนะคะเป็นตำแหน่งไพ่ใบสุดท้ายนะซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าเป็นเดือนที่ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์จะค่อนข้างปรวนแปรโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนเนี่ยเรามัดระวังเรื่องของศัตรูซ่อนเร้นอย่าไปมีปัญหากับผู้หญิงเด็ดขาดนะผู้หญิงอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาให้ในช่วงปลายเดือนด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานหรือว่าสิ่งที่เราวางแผนเอาไว้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดความคลาดเคลื่อนจะถูกแทรกแซงนะคะในช่วงปลายเดือนด้วยฉะนั้นต้องระมัดระวังรอบคอบให้ดีคนที่เกิดราศีกุมนะคะตำแหน่งที่เป็นปัญหาในช่วงเดือนนี้ก็คือไพ่ปีศาจนะคือความว้าวุ่นใจนะคะแล้วก็ในตำแหน่งของไพ่สี่ถ้วยนะซึ่งเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของญาติพี่น้องคนรักนะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานด้วยอาชีพการงานการเงินนะอาจจะเป็นเดือนที่มีความกังวลใจมีความกุ้มใจนะคะในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นขอให้ควบคุมเรื่องของอารมณ์เต็มที่กับเรื่องของการทำงานต้องรู้จักเชื่อมั่นในตัวเองให้มากที่สุดนะคะใช้ในเรื่องของการเจรจานะคะหรือในเรื่องของการสื่อสารให้มากที่สุดนะคะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองสร้างความสมดุลให้กับตัวเองนะคะจะทำให้เกิดโอกาสที่ดีแน่นอนการทำงานของคนที่เกิดราศีกุมนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วดูเหมือนว่าจะมีปัญหามาก่อนแล้วในเรื่องของการทำงานคือธุรกิจการงานไม่ค่อยเคลื่อนไหวมาก่อนหน้านี้นะคะอาจจะมีเรื่องของความไม่สบายใจแหละบางคนก็ได้รับแรงกดดันในเรื่องของการทำงานค่อนข้างมากหรือบางคนก็อาจจะว่างงานนะคะหรือว่าถูกบีบให้ออกจากงานมาก่อนแล้วนะหรือว่าธุรกิจที่ลงทุนไปนะก็ยังไม่ค่อยเคลื่อนไหวหรือยังไม่ค่อยส่งผลในด้านดีคือไม่ตรงตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้มันมีการทำงานที่คลาดเคลื่อนนะคะแต่ว่านะคะในเรื่องของการทำงานซึ่งเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะบริวารอาจจะเข้ามาช่วยนะคะหรืออาจจะได้รับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะซึ่งทำให้การทำงานนะยังมีโอกาสการทำงานอาจจะไม่เคลื่อนไหวแต่เป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้งานไปอบรมงานไปสัมมนางานนะคะหรือมีเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการทำงานที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้นมาก่อนแล้วสำหรับคนที่เกิดราศีกุมนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของการทำงานเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะติดขัดหรือไม่ราบรื่นบ้างนะหรือไม่ค่อยเคลื่อนไหวตรงตามที่ตั้งเป้าเอาไว้นะแต่ก็ยังเป็นไพ่ที่ยังมีคนที่เก่งนะคะหรือยังมีคนคอยให้การช่วยเหลือหรือคอยให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาก่อนนะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะในช่วงต้นเดือนเนี่ยการทำงานเหมือนจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของข้อเสนอเกิดขึ้นก็ได้มีเรื่องของการเจรจามีการตกลงนะคะหรือมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะเข้ามาด้วยในช่วงต้นเดือนบางคนก็อาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานหรือนะคะธุรกิจก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางการขนส่งคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะรวมถึงนะคะในช่วงต้นเดือนเนี่ยการเคลื่อนไหวในเรื่องของการทำงานหรือการเปลี่ยนแปลงนะคะจะเข้ามาด้วยนะคะบางคนก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนงานหรือย้ายงานแต่มันมีการเจรจาธุรกิจหรือมีข้อเสนอเข้ามาก็ซึ่งจะสร้างในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองนี่แหละนะคะก็มองว่าในช่วงต้นเดือนเนี่ยการทำงานยังเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในแง่มุมที่สร้างโอกาสให้กับคนที่เกิดราศีกุมอยู่นะแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของข้อเสนอที่เข้ามาในช่วงต้นเดือนด้วยนะคะต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ดีด้วย
พอเข้าสู่กลางเดือนจนถึงปลายเดือนนะคะธุรกิจการงานก็ยังมีเรื่องของการเริ่มต้นหรือมีโอกาสเข้ามาทําให้การทํางานเนี่ยอาจจะมีการเคลื่อนไหวอาจจะมีการบุกเบิกธุรกิจบางอย่างรวมถึงนะคะอาจจะได้พบเจอเพื่อนเก่าหรือผู้ใหญ่นะคะก็อาจจะเข้ามานะคะนําข่าวดีน่ะในเรื่องของการทํางานมาให้แต่ก็ต้องระมัดระวังในช่วงปลายเดือนด้วยนะคะเพราะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่จะมีปัญหากับผู้หญิงอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาให้หรือการทํางานเนี่ยมีการติดขัดนะคะหรือมีปัญหาการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะซึ่งทําให้การทํางานเนี่ยต้องกลับมาปรับเปลี่ยนหรือต้องกลับมาแก้ไขนะหรือกลับมาทบทวนในเรื่องของการทํางานใหม่อีกรอบหนึ่งหรืออาจจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าในช่วงปลายเดือนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของศัตรูซ่อนเร้นนะคะรวมถึงต้องรู้จักควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยเพราะอารมณ์ที่ปรวนแปรนะคะจะทําให้เรื่องของการทํางานติดขัดหรือไม่ราบรื่นแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของข้อเสนอที่เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนน่ะคือต้องรอบคอบตั้งแต่ต้นเดือนเลยถ้าไม่รอบคอบจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์ซึ่งอาจจะทำให้เรื่องของการทำงานติดขัดได้ในช่วงปลายเดือนนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่7ถ้วยนะคะก็เป็นไพ่ที่มาเสริมการทำงานคนที่เกิดนะคะราศีกุมเนี่ยต้องมีความมุ่งมั่นในเรื่องของการทำงานอย่างเต็มที่ต้องรู้จักวางแผนในเรื่องของการทำงานให้ดีนะคะจะมีเรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอนนะรวมถึงนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะหรือในเรื่องของธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสื่อออนไลน์นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการโฆษณาการใช้ความคิดจินตนาการนะคะเกี่ยวข้องกับงานนี่แหละนะคะหรือความคิดสร้างสรรค์หรือไอเดียเนี่ยมองว่าถูกชะโลกหน้าที่จะเป็นเดือนที่อาจจะต้องใช้ความคิดนะคะหรือจินตนาการนะคะหรือในเรื่องของการโฆษณาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานด้วยนะคะหรืออาจจะต้องมุ่งเน้นในเรื่องของสื่อออนไลน์มากขึ้นก็ได้นะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องมีความจริงจังแล้วก็ต้องลงมือทำนะคะอย่างเต็มที่ก็จะเกิดความสำเร็จนะในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินสำหรับคนที่เกิดราศีกุมนะคะอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็ยังเป็นเดือนที่ยังหมุนเงินค่อนข้างเยอะนะรวมถึงอาจจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นและทำให้เรื่องของการเงินอาจจะหมุนค่อนข้างเยอะนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยฉะนั้นในเรื่องของการเงินยังต้องรอบคอบต้องรู้จักวางแผนในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ดีด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนนี่ต้องระมัดระวังนะการถูกหลอกถูกโกงอ่ะในเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะก็จะไปเน้นในช่วงปลายเดือนแหละแต่สิ่งที่ต้องรอบคอบในเรื่องของการใช้จ่ายก็คือตั้งแต่ต้นเดือนเลยเพราะอิทธิพลของไพ่ปีศาจเนี่ยเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่2นะคะก็สามารถที่จะทำให้เรามีเรื่องของการเงินที่รั่วไหลออกไปได้นะคะรวมถึงนะคะก็มีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อเสนอหรือการถูกเอาเปรียบด้านการเงินนะซึ่งจะไปมีปัญหาชัดเจนในช่วงปลายเดือนนี่แหละเรามาระวังผู้หญิงนะคะอาจจะเข้ามานะคะทำให้เรามีปัญหาการเงินในช่วงปลายเดือนนี้นะฉะนั้นยังต้องรอบคอบนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินนะคะปรากฏไพ่นะคะ8ถ้วยนะอาจจะเป็นเดือนที่การเงินนะคะหรือในเรื่องของรายได้ยังเกิดขึ้นแต่จะเป็นเดือนที่จะมองหาลู่ทางใหม่ๆในเรื่องของการหารายได้เสริมนะบางคนก็อาจจะทำงานเพิ่มช่วงเวลามากขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะทำงานช่วงกลางคืนมากขึ้นด้วยเพื่อที่จะหารายได้หรืออาจจะมองเห็นช่องทางในเรื่องของการหารายได้เพิ่มเติมแต่ก็ยังต้องรอบคอบหรือวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะมันก็เป็นไพ่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพระจันทร์หม่นหมองนะคะก็ยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ในเรื่องของการเงินก็ยังมีความทุกข์มีความกังวลใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรายได้หรือรายจ่ายอยู่นะคะฉะนั้นยังต้องรอบคอบระมัดระวังให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดคนโสดนี่อาจจะไม่มีโชคในเรื่องของความรักมาก่อนแล้วนะคะแต่ในช่วงเดือนนะพฤศจิกายนเนี่ยคนโสดมีโอกาสนะที่จะพบรักอาจจะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักอาจจะเข้ามามากกว่า1คนรวมถึงคนเก่าๆเนี่ยอาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะแต่ความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ยังต้องระมัดระวังนะยังต้องตรวจสอบให้ดีว่าคนที่เข้ามาคบหาหรือคนที่กลับเข้ามาพัวพันในช่วงเดือนนี้เป็นคนที่มีคนรักหรือมีครอบครัวหรือยังนะคะไพ่ปีศาจกับไพ่ราชินีพระจันทร์เนี่ยต้องระมัดระวังนะการถูกหลอกนะคะให้ไปเป็นบ้านเล็กๆอ่ะ
นะคะหรือคนที่มีครอบครัวหรือมีเจ้าของอยู่แล้วอ่ะชอบเข้ามาพัวพันฉะนั้นความสัมพันธ์ในช่วงนี้ต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นทั้งคนใหม่หรือคนเก่าที่กลับเข้ามานะคะต้องรอบคอบให้มากที่สุดส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักไม่ค่อยสดชื่นนะมาก่อนแล้วเช่นเดียวกันมีปัญหาชีวิตรักความรักนะคะไม่ค่อยที่จะสดใสเลยพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยความรักเริ่มจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะหรือมีเรื่องของการพูดคุยกันนะคะเกิดขึ้นแต่ความสัมพันธ์ก็ยังแย่อยู่นะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของมือที่3นะหรือมีปัญหารักแทรกซ้อนนะคะคู่ครองคนรักเนี่ยอาจจะนอกใจนะหรือมีบ้านเล็กๆได้ฉะนั้นต้องไประมัดระวังให้ดีนะคะไม่ใช่พูดแบบนี้นะคะแล้วก็กลับไปทะเลาะกันกลับไปสาดโคลนใส่กันทำให้ปัญหาความรักเกิดขึ้นก่อนนะการดูไพ่24พยากรณ์นะคะเป็นเรื่องของการรับชมที่เรารับฟังแล้วก็นำไปแก้ไขฉะนั้นคนที่เกิดราศีกุมเองนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ใช่ความผิดของใครนะเป็นความรับผิดชอบนะทั้งของคุณภรรยาแล้วก็คุณสามีด้วยเป็นเดือนที่จะต้องตั้งต้นพูดคุยเจรจาหรือมีข้อตกลงกันอย่างชัดเจนนะคะจะทำให้เรื่องของปัญหาถูกเคลียร์ไปได้นะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดเป็นเดือนที่มีโอกาสนะคะที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นความสัมพันธ์อาจจะพบรักจากการทำงานหรือการติดต่องานก็ได้นะคะหรือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับงานแหละนะจะนั่นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เข้ามาและการเริ่มต้นที่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องรอบคอบนะคะแล้วก็ต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะในเรื่องของความรักที่เข้ามานะอย่างที่บอกไปแล้วนะในตำแหน่งไพ่ที่เป็นไพ่เสริมคือการเริ่มต้นความรักน่ะจะเกิดขึ้นแล้วจะเกิดขึ้นมาจากไหนจากงานจะไปพบรักจากการทำงานนะคะหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เข้ามาก็มีเรื่องของงานหรือธุรกิจเข้ามาเกี่ยวพันนั่นเองสำหรับคนโสดนะคะแต่อิทธิพลไพ่20ใบที่ดึงออกมาเนี่ยนะคะก็มีไพ่ปีศาจและไพ่ราชินีพระจันทร์ฉะนั้นยังต้องรอบคอบนะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็เป็นเดือนที่อาจจะมีธุรกิจร่วมกันเช่นเดียวกันรวมถึงอาจจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าต้องกลับมาเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์สร้างความสดชื่นนะคะให้กับชีวิตรักแล้วก็กับชีวิตครอบครัวด้วยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะยังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังนะคะปัญหาโรคเครียดไมเกรนช่องท้องกระเพาะอาหารลำไส้ลิสีดวงท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดแบบนี้นะคะระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีรวมถึงบริเวณนะคะทรวงอกและก็เต้านมนะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะต้องระมัดระวังนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจหลอดลมหลอดอาหารปอดนะคะแล้วก็ระบบการไหลเวียนของเลือดไทรอยอันนี้ต้องรอบคอบนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพช่วงล่างนะคะโรคทางเพศสัมพันธ์อวัยวะสืบพันธุ์คุณผู้หญิงก็มดลูกคุณผู้ชายก็กระเพาะปัสสาวะอักเสบของเหลวในร่างกายหรือน้ำในร่างกายนะคะไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่ฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่8ดาบนะคะก็เป็นไพ่ที่มาเสริมว่าต้องดูแลสุขภาพให้ดีอิทธิพลของไพ่ดาบนี่ก็ไม่ใช่ดีอยู่แล้วนะคะอาจจะมีปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางสายตานะอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะมีเรื่องของการผ่าตัดเกิดขึ้นฉะนั้นต้องดูแลนะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพที่มีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่ซ่อนเร้นน่ะนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรก็อาจจะต้องไปตรวจไปรักษาหรือไปดูแลให้ดีนะคะโดยเฉพาะไพ่ปีศาจกับไพ่3ดาบเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคปอดระบบทางเดินหายใจการไหลเวียนของเลือดนะโรคทางเพศสัมพันธ์นะอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะต้องดูแลให้ดีด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะราศีกุมวันอาทิตย์นะคะเป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะการทำงานจะประสบความสำเร็จมีโอกาสที่จะ
มีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นนะอาจจะมีข่าวดีด้านการทำงานการประสานงานกันได้อย่างลงตัวมีชัยชนะมีความสำเร็จเกิดขึ้นและมีข่าวดีนะคะผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีอาจจะเป็นเดือนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานมงคลต่างๆงานบุญงานบวชนะคะหรือมีการขึ้นบ้านใหม่ขึ้นสำนักงานใหม่ผู้ใหญ่ก็จะเข้ามานำข่าวดีหรือนำโชคมาให้ในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ค่อนข้างดีนะคะได้รับการสนับสนุนในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักค่ะอาจจะพบรักกับคนที่อายุมากกว่านะหรือพบรักต่างวัยนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักก็จะมีการปรับความคิดปรับความเข้าใจรวมถึงเป็นเดือนที่อาจจะมีข่าวดีมีงานมงคลนะคะหรือมีเรื่องของการไปทำบุญร่วมกันแหละซึ่งทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ดีมากขึ้นบางคนก็อาจจะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นด้วยนะคะก็ทำให้เรื่องของความรักมีความสมบูรณ์มากๆเลยนะคนที่เกิดนะคะราศีกุมวันจันทร์นะคะเป็นเดือนที่การทำงานจะส่งผลในด้านดีมากๆจะได้รับการสนับสนุนหรือมีคนนำข่าวดีเรื่องของการทำงานมาให้เพื่อนนะคะหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะนำข่าวทำให้เรื่องของการทำงานเนี่ยประสบความสำเร็จบางคนก็อาจจะมีข่าวดีด้านงานอ่ะหรือมีข่าวดีด้านการเรียนนะคะมีการจบการศึกษานะคะมีเรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ค่อนข้างดีค่ะก็รายได้เข้ามาเรื่อยๆแหละแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินด้วยส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะพบรักรวมถึงคนเก่าๆเนี่ยอาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็เป็นเดือนที่ดีนะบางคนก็อาจจะมีการตัดสินใจที่จะมีเรื่องของงานวิวาเกิดขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นมองว่าความรักนะคะหรือความสัมพันธ์ก็ยังส่งผลในเรื่องของความสบายใจมากๆในช่วงเดือนนี้รวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางทั้งใกล้และไกลเกิดขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะราศีกุมวันอังคารเป็นเดือนที่ชีวิตมีอิสระอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานหรือโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางอาจจะเดินทางเกี่ยวข้องกับงานก็ได้คือไปบุกเบิกงานน่ะหรือไปหาประสบการณ์นะคะหาไอเดียนะคะในเรื่องของการทำงานหรือธุรกิจก็เกี่ยวข้องกับคนต่างถิ่นต่างชาติธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางการขนส่งนะคะก็น่าที่จะส่งผลในด้านดีนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวก็ได้ซึ่งก็จะทำให้เรื่องของโอกาสต่างๆยังเข้าหาอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินมองว่ารายได้เนี่ยยังเข้ามาอยู่แต่ต้องรอบคอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยด้วยโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักจากการเดินทางพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาต้องปรับความสัมพันธ์กันโดยด่วนความรักอาจจะห่างกันออกไปแล้วหรือไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจหาเวลาอยู่ใกล้ชิดกันด้วยนะคะความรักก็จะได้มีความสดใสมากขึ้นด้วยนะคนที่เกิดราศีกุมวันพุธนะคะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นทำงานนะคะหรือเริ่มต้นธุรกิจในช่วงเดือนนี้รวมถึงนะอาจจะมีเรื่องของการเจรจามีเรื่องของสัญญาหรือข้อตกลงบางอย่างนะคะซึ่งส่งผลในด้านดีนะคะงานที่ยากแต่ความสำเร็จคุ้มค่านะต่อความเหนื่อยยากนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะหรือมีคนนำข่าวในเรื่องของการลงทุนมาให้ก็เป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้นะคะยังเข้ามาอยู่นะคะโดยเฉพาะการเริ่มต้นธุรกิจหรือการลงทุนในช่วงเดือนนี้จะยังส่งผลในเรื่องของการเงินที่ดีแน่นอนส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสนะที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยแต่เป็นความรักที่ยังไม่ชัดเจนฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ต้องเปิดใจกันเลยพูดคุยกันเลยนะคะว่าจะเอาอย่างไรกับความสัมพันธ์จะคบกันในรูปแบบสถานะไหนนะคือต้องพูดคุยกันให้ชัดเจนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยความรักก็จะมีปัญหามีความจืดจางมีความจืดชืดฉะนั้นก็เช่นเดียวกันเป็นเดือนที่ต้องพูดต้องคุยต้องปรับความคิดกันนะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์นะคะมีหนทางนะคะที่จะมีความเข้าใจกันมากขึ้นด้วยนะคะ
คนที่เกิดนะคะราศีกุมวันพฤหัสบดีเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะบางคนก็อาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานนะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยอาจจะเป็นเดือนที่ชีพจรลงเท้านะรวมถึงธุรกิจการงานเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารการเจรจาหรือมีข้อตกลงเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนเข้ามานะคะรวมถึงในเรื่องของการทำงานเนี่ยเป็นช่วงนะคะที่จะมีการปรับตัวแหละบางคนก็เปลี่ยนงานย้ายงานมันก็ยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานแต่จะนำไปสู่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่ค่อนข้างหมุนมากนะแต่จะเป็นการเงินที่ยังสามารถหมุนไปได้แต่ก็ต้องรอบคอบเรื่องของการเงินหรือการใช้จ่ายด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสค่ะที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะคะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์เนี่ยยังไม่ค่อยที่จะชัดเจนเท่าไหร่แต่ความสัมพันธ์นี่จะค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆคือจะช่วยเหลือกันไปอ่ะนะช่วยเหลือกันไปพูดคุยกันไปนะคะจนทำให้เรื่องของความสัมพันธ์อาจจะชัดเจนมากขึ้นส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์รักอาจจะห่างเหินกันไปแต่ในช่วงเดือนนี้นะคะจะกลับมาช่วยเหลือกันหรือกลับมานะคะพูดคุยกันมากขึ้นทำให้เรื่องของความรักนะคะยังมีเรื่องของโอกาสที่ดีเกิดขึ้นอยู่นะคะคนที่เกิดราศีกุมวันศุกร์นะเป็นเดือนที่การทำงานนี่ยังเหนื่อยมากๆยังต้องวิ่งเต้นนะในเรื่องของการทำงานหรือยังต้องวิ่งเต้นสร้างโอกาสให้กับตัวเองอยู่สร้างรายได้ให้กับตัวเองหรือสร้างผลงานนะคะให้เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่อัศวินเป็นไพ่ดาบที่ต้องเหนื่อยอยู่แล้วแต่เมื่อเหนื่อยแล้วความสำเร็จมักจะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นมองว่าการทำงานขอให้สู้ขอให้อดทนขอให้พยายามในเรื่องของการแก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆการทำงานในช่วงเดือนนี้จะสร้างความสำเร็จทำให้เป้าหมายในเรื่องของการทำงานนะคะเป็นไปตามที่ตั้งเอาไว้แน่นอนนะคะแล้วก็ส่งผลในเรื่องของการเงินด้วยการเงินดีๆจะเข้ามาหรือได้รับโอกาสที่ดีนะคะในช่วงเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินที่มาจากงานหรือในเรื่องของลาภลอยหรือในเรื่องของรายได้พิเศษหน้าที่จะเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสค่ะที่จะพบรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันนะต้องพูดคุยกันให้มากยิ่งขึ้นนะคะต้องพยายามที่จะหาเวลาใกล้ชิดกันคือช่วยเหลือกันน่ะนะคะแล้วก็มีความจริงใจให้กันอย่าหวังแต่เรื่องของผลประโยชน์อย่างเดียวไม่อย่างนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะก็อาจจะมีปัญหาได้ตลอดเวลาฉะนั้นในช่วงเดือนนี้นะคะก็ขอให้พูดคุยกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะความรักนะคะก็จะมีความสุขหรือมีความลงตัวด้วยหรืออาจจะเป็นเดือนที่คู่ครองคนรักเนี่ยอาจจะนำในเรื่องของของมีค่ามาให้นะคะหรือว่ามีเรื่องของการเงินการทองแหละที่ยังหยิบยื่นให้ในช่วงเดือนนี้อยู่นะคะคนที่เกิดราศีกุมวันเสาร์เป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังเรื่องของการทำงานให้มากที่สุดการทำงานนะคะอาจจะมีความสำเร็จแต่จะเป็นไปอย่างช้าๆแต่ในช่วงเดือนนี้จะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นน่ะอาจจะมีเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความขัดแย้งซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานหรือผู้หญิงเนี่ยนะคะก็อาจจะเข้ามาสร้างปัญหาให้ด้วยเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าให้ระมัดระวังศัตรูซ่อนเร้นหรืออาจจะมีคนกลั่นแกล้งในเรื่องของการทำงานในช่วงเดือนนี้ซึ่งจะทำให้เรื่องของแผนการหรือแผนงานเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรืออาจจะถูกแทรกแซงฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์แล้วนำปัญหาที่เกิดขึ้นกลับมาทบทวนใหม่กลับมาแก้ไขใหม่นะคะจะทำให้มีโอกาสที่ดีมากขึ้นนะคะต้องระมัดระวังนะอารมณ์จะค่อนข้างขึ้นๆลงๆมากๆเลยนะคะหรืออาจจะไปเจอผู้หญิงที่อารมณ์ขึ้นๆลงๆแหละซึ่งอาจจะสร้างปัญหาหรือสร้างความปวดหัวให้อย่างมากๆเลยนะส่วนในเรื่องของการเงินต้องระมัดระวังมีโอกาสที่จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะรวมถึงอาจจะถูกโกงได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักนะอาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้นะคะแม่ไม้หรือพบรักนะคะกับคนต่างถิ่นต่างชาติก็ได้แต่ความสัมพันธ์ต้องระมัดระวังนะคะอาจจะไปคบกับคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วอันนี้ต้องรอบคอบนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาต้องระมัดระวังปัญหามือที่3นะคะหรือว่าคนรักอาจจะนอกใจได้ในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นต้องไปใส่ใจอ่ะคู่ครองคนรักนะคะแล้วก็พยายามที่จะทำให้เรื่องของความรักหรือความสุขเกิดขึ้นนะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่เกิดราศีกุมทุกท่านนะคะมองว่าเดือนนี้ก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นฉะนั้นข้อเสนอนะคะในเรื่องของการทำงานต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยที่จะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงก็ขอให้รอบคอบแล้วกันนะต้องระมัดระวังอย่างที่ไพ่ยิปซีพยากรณ์บอกตำแหน่งไหนที่เป็นปัญหานะคะ
ก็จะต้องระมัดระวังให้มากที่สุดโดยเฉพาะกับญาติพี่น้องคนรักหรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะรวมถึงผู้หญิงเนี่ยที่อาจจะเข้ามาสร้างปัญหาให้ในช่วงปลายเดือนด้วยอันนี้ก็ต้องรอบคอบในช่วงเดือนนี้นะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะวันที่เป็นวันมงคลเนี่ยสามารถประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสำเร็จนะคะก็คือนะคะวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะคะส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือวันเสาร์นะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงศุกร์กันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างการทำงานของคนที่เกิดราศีกุมในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีธุรกิจการงานมากกว่า1อย่างนะมีทั้งธุรกิจที่เปิดเผยหรือไม่เปิดเผยนะคะรวมถึงอาจจะมีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานนะก็มองว่าการทำงานเนี่ยอาจจะติดขัดบ้างนะหรือยังมีเรื่องของความไม่ราบรื่นโดยเฉพาะในเรื่องของผลประโยชน์นะคะหรือในเรื่องของโอกาสในเรื่องของการทำงานเนี่ยนะคะก็ยังสร้างปัญหาให้อยู่นะแต่นะคะการทำงานยังได้รับโอกาสที่ดีนะหรือยังมีการปรับความคิดกันได้นะคะหรือว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ยยังมีคนที่จริงใจนะคะยังมีคนเข้ามานะคะให้การสนับสนุนนะในเรื่องของการทำงานอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่รายได้เนี่ยไม่ค่อยที่จะคงที่เท่าไหร่นะคะการเงินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นน่ะหรือยังต้องรอบคอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมแซมอาจจะซ่อมรถก็ได้นะหรือมีเรื่องของการเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือประกันสังคมประกันชีวิตแบบนี้นะคะรวมถึงการเงินเนี่ยนะคะก็มีการเงินที่อาจจะรั่วไหลออกไปแหละนะคะซึ่งยังต้องรอบคอบให้มากที่สุดปัญหาการเงินเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องเข้าไปขอความช่วยเหลือหรือเข้าไปขอคำแนะนำนะจากคนที่มีความชำนาญด้านการเงินนะคะจะทำให้เรามีเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเงินได้อย่างดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะเป็นเดือนที่อาจจะไปรักคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วรู้นะคะว่ามีเจ้าของแล้วแต่ก็ยังอยากจะคบต่อไปอ่ะนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังอ่ะความสัมพันธ์แบบนี้นะถึงจะไม่ได้สร้างความทุกข์ใจให้นะคะแต่ก็เป็นความรักที่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยความสัมพันธ์รักก็อาจจะมีมือที่3นะหรือว่าคู่ครองคนรักก็พอที่จะรู้แล้วล่ะว่าคนรักของตัวเองเนี่ยแอบไปคบแอบไปพูดคุยกับใครนะคะก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปนั่นแหละนะรวมถึงอาจจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าในช่วงเดือนนี้ต้องรู้จักปิดหูปิดตานะคะแล้วก็รับฟังในสิ่งที่ดีๆ ด้วยแล้วก็กลับไปใส่ใจในเรื่องของคู่ครองคนรักให้มากที่สุดนะคะจะทำให้เรื่องของความรักยังมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นอยู่โดยเฉพาะคนไหนอ่ะที่มีธุรกิจร่วมกันความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นน่ะมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์การเงินอยู่แล้วนะคะฉะนั้นในเรื่องของความรักนี่ต้องปรับแล้วก็ต้องพูดคุยกันอย่างจริงจังและจริงใจจะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์นะคะมีความสุขแล้วก็มีความลงตัวมากขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้มากๆสำหรับคนที่เกิดราศีกุมการดูไพ่24พยากรณ์นะคะก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เราจะสามารถดูรูปแบบในเรื่องของการทำงานธุรกิจการงานนะคะก็มีโอกาสอยู่แล้วหรือมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้แต่ในตำแหน่งไหนที่พูดไปแล้วนะคะว่ามีปัญหาหรือยังต้องรอบคอบคนที่เกิดราศีกุมเองก็ต้องไประมัดระวังตำแหน่งนั้นด้วยแล้วก็ในช่วงปลายเดือนนะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของการทำงานอย่างกระทันหันหรือถูกแทรกแซงมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงรวมถึงนะคะอาจจะมีศัตรูเข้ามานำปัญหามาให้ในช่วงปลายเดือนด้วยแต่ก็ขอให้มีสติควบคุมเรื่องของอารมณ์นำปัญหากลับมาทบทวนมาแก้ไขใหม่นะคะจะทำให้เรื่องของการทำงานยังมีโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีกุมนะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ